สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อทำไมเขาถึงทำเย็นชากับคุณเขาคนที่คุณนึกถึงอยู่นะคะทำไมเขาถึงทำเย็นชากับคุณก่อนอื่นผู้อ่านขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อคุณก่อนนะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณเอ่ยถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้เขายังคงมีความรักมีความห่วงใยคุณอยู่นะแล้วก็ยังคงเป็นเหมือนเป็นรักปักใจอะค่ะยังไม่สามารถลืมเลือนได้ก็ยังคิดถึงอยู่ยังอาลัยอาวรณ์อยู่นะแต่ว่าความสัมพันธ์นี้มันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ของคน2คนที่มันจบกันไปแล้วหรือว่ามีการเลิกราห่างกันแบบสิ้นเชิงอะค่ะคือไม่ได้คุยกันแล้วแบบสิ้นเชิงแล้วก็เหมือนไม่ได้ติดต่อไม่ได้พูดคุยไม่ได้อยู่ในชีวิตของกันและกันแล้วเลยอะมันไม่ใช่แค่เย็นชาไม่ใช่แค่หมางเมินไม่ใช่แค่คุยน้อยอะลักษณะมันเหมือนแบบเหมือนจบกันไปแล้วด้วยอะนะคะแล้วเป็นอิสระต่อกันแล้วแต่ว่ามันยังมีความรู้สึกอยู่นะไม่ใช่ว่าเลิกลากันไปแล้วแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยคือเขายังมีความรู้สึกกับคุณอยู่นะคะแต่ว่าเขาก็อยู่ในมุมของเขาอยู่ในที่ของเขาอ่ะพยายามที่จะไม่ทักทายไม่พูดคุยไม่ติดต่อไม่แสดงอาการใดๆพยายามนิ่งให้มากนะคะแต่ว่ารู้สึกนะที่เห็นเขานิ่งๆเฉยๆเนี่ยจริงๆอ่ะเขายังมีความรักมีความห่วงใยมีความแบบนึกถึงคุณคิดถึงคุณอยู่นะคะแต่เขาก็พยายามไม่ยุ่งเกี่ยวพยายามไม่ก้าวก่ายเหมือนกับเขาคิดว่าก็จบกันไปแล้วก็เลิกกันไปแล้วเหมือนแบบคอนเวิร์ตทางใครทางมันกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแต่ละคนมีเส้นทางของตัวเองไปแล้วสิจริงๆอ่ะเขาอยากคุยกับคุณมากเลยอ่ะเขาอยากติดต่อสื่อสารเขาอยากพูดคุยกับคุณมากเลยนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่กล้าเขาก็สองจิตสองใจอ่ะใช่ลักษณะมันเหมือนคนที่แบบจบกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วจริงๆอ่ะแล้วมันเหมือนกับพอมันเลิกกันไปแล้วความสัมพันธ์อ่ะมันไม่เหมือนเดิมมันเหมือนกับต่างคนก็ไม่ใช่มีสถานะอะไรกันแล้วอ่ะไม่เกี่ยวข้องกันแล้วแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าถ้าเขาทักมาคุณจะยังอยากคุยกับเขาอยู่ไหมตัวเขาเองอยากคุยกับคุณนะคะอยากคุยกับคุณแต่ว่าก็ต้องนิ่งๆเอาไว้เก็บเงียบเอาไว้แล้วเขาก็แบบเหมือนอยู่เงียบๆในมุมของเขาเขายังอยากรู้เรื่องราวของคุณนะอาจจะมีแอบส่องแอบมองบ้างหรือว่าแอบสืบข้อมูลของคุณว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยชีวิตของคุณสุขสบายดีไหมอาจจะถามจากเพื่อนหรือว่าเพื่อนฝูงที่รู้จักคุณนะคะหรือว่าเพื่อนของเขาที่อาจจะไปรู้จักกับคุณอะไรอย่างเงี้ยใครก็ได้ที่พอจะมีข้อมูลของคุณทำให้เขาพอรับรู้ว่าคุณสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแค่เนี้ยเขาก็โอเคละแค่ถ้าได้รู้ว่าคุณสบายดีเขาก็สบายใจนะเพราะตัวเขาเองผู้อ่านรู้สึกว่าเขาดูมีความห่วงใยคุณอยู่อ่ะแต่ว่าเขาก็กลัวว่าถ้าทักคุณมาถ้าเขาทักคุณมาเขาอาจจะถูกแบบถูกด่ากลับหรือว่าคุณอาจจะไม่ต้อนรับเขาก็ได้เขามีความรู้สึกอย่างนั้นเขามีความรู้สึกว่าคุณดูแบบไม่น่าจะต้อนรับเขาแล้วหรือว่าคุณอาจจะโกรธอะไรเขาอยู่และการที่อยู่นิ่งๆอยู่เงียบๆต่างคนต่างอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มองว่ามันก็สมควรละมันก็สมเหตุสมผลละและบางทีนะผู้อ่านรู้สึกว่าการจบกันการเลิกกันในครั้งเนี้ยก่อนหน้าเนี้ยมันอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่เป็นคนเป็นฝ่ายบอกเลิกเป็นฝ่ายพูดว่าเราเลิกกันเถอะหรือว่าเป็นคนที่
ห่างออกไปจะด้วยอะไรก็แล้วแต่เช่นคุณอาจจะงอนเขาคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยสนใจคุณมันอาจจะเริ่มมาจากฝั่งเขาอะแต่ว่าคุณรู้สึกอย่างนี้แล้วคุณก็แบบคุณก็เลยทำบ้างทั้งๆที่จริงๆอะคุณไม่ได้อยากเลิกกับเขานะแต่เขาอะอาจจะเข้าใจไปอีกแบบนึงก็ได้แต่คุณก็เฟดตัวออกมาหรือว่าเงียบไปเลยหายไปเลยพอเขาเห็นว่าคุณหายไปเลยอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะรู้สึกว่าคุณคงไม่อยากคุยกับเขาแล้วหรือบางคนเขาอาจจะแบบมาถามคุณแล้วว่าคุณเป็นอะไรหรือง้อคุณแล้วแต่คุณก็ยังโกรธยังงอนอยู่คุณอาจจะแบบบล็อกเขาไปเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยบางคนบล็อกเขาซึ่งพอคุณบล็อกเขาปุ๊บเขาก็จะรู้สึกว่าอ๋อแสดงว่าไม่อยากคุยกับเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันมี Queen of Swords ออกมาค่ะมันเหมือนแบบคนที่พร้อมจะตัดพร้อมแบบไป move on แล้วไม่ต้องการกลับมาสานสัมพันธ์กันอีกแล้วอะในความรู้สึกเขาที่เขาคิดนะเขามองว่าคุณเป็น Queen of Swordsแล้วเขาก็คิดว่าคุณได้ตัดสินใจดีแล้วคุณคิดมาดีแล้วคุณถึงทำแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่กล้าที่จะทักคุณไม่กล้าที่จะเข้ามาหาคุณไม่กล้าที่จะพูดคุยกับคุณทั้งที่อยากคุยมากด้วยขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตAce of Swords เอ้ย Ace of Wands Nine of Wands The Star The World โอเคแนวโน้มดีนะคะในอนาคตเนี่ยมันมีโอกาสที่คุณสองคนจะได้เริ่มต้นกันใหม่ปรับความเข้าใจกันใหม่มันอาจจะสาหัสกันอยู่เหมือนกันคือหมายถึงว่าคุณกับเขาอ่ะมันอาจจะแบบทุกทรมานจากการที่ต้องห่างกันทุกทรมานจากการเลิกราหรือว่าแยกทางกันเจ็บปวดในความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีหลายๆอย่างที่มันไม่เข้ากันมันไม่ลงรอยมันไม่ลงตัวอะไรอย่างเงี้ยพยายามมาก็หลายครั้งพยายามมามากมายแต่ว่ามันก็ยังไม่สมูทสักทีมันยังไม่แบบราบรื่นอย่างที่หวังอย่างที่คิดนะคะแต่ว่าก็ยังคงจะให้โอกาสกันอยู่ดูเหมือนว่าจะมีการให้โอกาสกันและกันว่ามีการเข้ามาขอโอกาสอาจจะเป็นฝั่งเขามาขอโอกาสคุณหรือว่าเป็นฝั่งคุณที่เป็นฝ่ายหยิบยื่นโอกาสให้เขาหรือคุณไปขอโอกาสเขาก็ได้นะคะแล้วมันมีโอกาสได้เริ่มต้นกันใหม่อ่ะถึงแม้ว่ามันจะมีความหวาดระแวงมีความกลัวเจ็บปวดกลัวเจ็บช้ำกลัวเสียใจกลัวจะแบบเหมือนเดิมอีกแต่ว่าผู้อ่านรู้สึกว่าต่างฝ่ายก็ต่างยังมีความหวังอะยังมีความหวังในความสัมพันธ์นี้นะคะก็เลยยอมให้โอกาสกันและกันแล้วมันดูว่าเมื่อได้กลับมาคบกันหรือว่ากลับมารักกันใหม่อีกครั้งนึงเนี่ยทั้งคุณและเขาจะมีความสุขเพราะต่างคนนะมันต่างยังมีใจให้กันอยู่ไงมันไม่ได้อยากเลิกแต่ที่เลิกกันมันอาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่อาจจะความเข้าใจผิดกันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วต่างคนก็ต่างยังมีความหวังถึงแม้ว่ามันจะแบบเจ็บปวดทุกทรมานหรือว่ามีความหวาดระแวงกลัวเจ็บช้ำอีกแต่ก็เอาวะก็ลองดูอีกครั้งนึงแล้วพอได้กลับมาคบกันจริงๆก็คือมีความสุขอะมีความสุขในที่นี้คู่อ่านหมายถึงว่ามีความสุขที่ได้กลับมาพบมารักกันกลับมาคบกันนะคะแต่ว่าบทสรุปในความสัมพันธ์เนี่ยในอนาคตมันก็เป็นอีกเรื่องนึงก็คือมันขึ้นอยู่กับว่าคุณกับเขาอ่ะจะประคับประคองความสัมพันธ์ไปได้ในรูปแบบไหนจะสามารถปรับตัวเข้าหากันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะมีเรื่องของการงานการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะซึ่งเขาอาจจะมัวแต่ทำงานหาเงินจนไม่มีเวลาให้คุณแล้วทำให้คุณน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบงอนแล้วก็อาจจะมีแบบทะเลาะกันมีปากเสียงกันอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นก็ได้นะคะต้นเหตุมาจากเรื่องของการงานการเงินซึ่งมันเป็นไปได้หลายคู่มันเป็นปัญหาอย่างนึงเลยอ่ะพอมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วแบบมันก็เครียดพอเครียดแล้วก็แบบหงุดหงิดอารมณ์เสียอะไรนิดอะไรหน่อยมันก็พร้อมที่จะเป็นปากเสียงพร้อมที่จะทะเลาะกันได้อ่ะมันก็เป็นไปได้นะแต่ว่าให้บอกว่า this could be the one นะคะแต่ยังไงซะคุณกับเขาเนี่ย
ก็เป็นคนที่เหมือนเขาก็เป็นคนที่คุณตามหาเป็นคนที่คุณรอคอยคุณเองก็เป็นคนที่เขารอคอยจะพบเจอมีความเป็นคู่กันและกันอยู่นะคะถึงแม้ว่าเนี่ยความรักความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ได้ราบรื่นไม่ได้แบบลงตัวไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะมีผิดหวังบ้างมันอาจจะมีไม่เข้าใจกันบ้างมันอาจจะต้องห่างกันไปเลิกลากันไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังมีโอกาสกลับมารักกันกลับมาคบกันใหม่ได้ชิดเด้นก็บางทีนะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะต้องเปิดใจคุยกันเปิดใจแบบปรับตัวกันใหม่คุณคือถ้าพอมันมีเรื่องของการงานการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันอาจจะดูซีเรียสชีวิตมันดูซีเรียสเกินไปหน่อยนะคะแล้วทีนี้เนี่ยลองเปลี่ยนให้มันชิลขึ้นลองคบหากันแบบสบายใจมากขึ้นเหมือนเด็กๆอ่ะที่ไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องแบบซีเรียสอะไรมากคบหากันแบบเหมือน14อีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเด็กๆคบกันน่ะแล้วเขาไม่ต้องไปคิดว่าอนาคตจะเป็นยังไงรู้แค่ว่าวันนี้เรารักกันเราชอบกันเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดเราแค่แสดงความรักความรู้สึกดีๆต่อกันอะไรอย่างนี้นะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ